The Lady Butler you don't have to be rich to be proper สวัสดีครับพบกับ The Lady Butler you don't have to be rich to be proper วันนี้จะมาสาธิตการผูกเนคไทเนคไทถือเป็นอาภรณ์ที่โดดเด่นที่สุดในการแต่งกายของท่านสุภาพบุรุษเพราะว่าอยู่ตรงกลางของทั้งหมดพอดีนะฮะฉะนั้นการผูกเนคไทเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยนะครับมันจะต้อง symmetrical หรือ asymmetrical แล้วแต่ไทส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นคลาสสิกจะเป็น symmetrical แต่วันนี้จะมาสอนวิธีผูกไทซึ่ง asymmetrical ดูนะครับว่าเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าอันนี้ชื่อว่า four in hand นะครับซึ่งไม่มีที่มาที่แน่นอนว่าชื่อนี้มาอย่างไรนะครับแต่ว่าเป็นไทที่ stylish คือมีสไตล์ที่ไม่เหมือนใครแต่งเป็นแฟชั่นได้แล้วก็ง่ายในการผูกนะครับมีสไตล์ไอคอนที่เป็นคนผูกคือเจมส์บอนด์ของเรานั่นเองนะครับไทอันนี้เข้ากับทุกปกไม่ว่าจะเป็นปกหนาปกแคบนะครับผูกง่ายแต่ยากตรงที่สองข้างจะต้องเท่ากันพอดีหลังจากที่ผูกเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเริ่มวิธีการผูกอย่างไรที่จะให้ออกมาปลายเท่ากันพอดีและเป็น asymmetrical ที่ปมเล็กที่สุดขอบคุณครับตามมานะเนื่องจากเมื่อเราผูกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับปลายของไทจะต้องเท่ากันทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นเนี่ยปลายไม่ควรจะห่างกันมากสำหรับร่างกายลำตัวของแต่ละคนและความยาวของเนคไทแต่ละเส้นไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคงต้องกะดูสำหรับผมแล้วเนี่ยคิดว่า1ฝ่ามือนะครับความยาวระหว่างทั้งสองชายนะครับเราเริ่มจากเอาความด้านที่เป็นความกว้างมากกว่าวนไปบนด้านที่เล็กกว่าอ้อมาด้านหลังแล้วก็วนไปอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เอาขึ้นไปด้านหลังหุบหลังของหัวสอดลงมาไม่ต้องตกใจเพราะว่ามันเป็น asymmetrical สามเหลี่ยมด้านไม่เท่าฉะนั้นนะครับมันจะไม่เท่ากันเป๊ะพอรูดขึ้นไปแล้วเห็นไหมครับปลายเท่ากันเป๊ะเลยแล้วเราก็สอดลงไปในรูไม่ให้มันไปกว่างอยู่ในงานนะครับปลายสองข้างเท่ากันแล้วเนี่ยจะต้องชนตรงเข็มขัดพอดีด้วยนะฮะแล้วเราก็เอาปกลงเป็นอันว่าเราได้ถ่ายแบบ four in hand นะครับ